นน่าจะเคยได้ยินคำที่เขาบอกว่าถ้าได้ยินเสียงใครเรียกชื่อหรือได้ยินเสียงอะไรแปลกๆตอนกลางคืนเนี่ยอย่าไปขานรับหรือไปทักส่งเดชเพราะมันอาจจะเกิดภัยร้ายหรือสิ่งที่มองไม่เห็นมันก็เหมือนกับมิ้งในหนังเรื่องร่างทรงล่ะครับที่หลังจากขานรับอะไรสักอย่างว่าฮะเออเรื่องทุกอย่างมันก็เริ่มขึ้นเสาหลักเมืองซึ่งไอ้ความเชื่อเรื่องนี้นะครับมันมีที่มาเกี่ยวข้องกับการสร้างเสาหลักเมืองในอดีตหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ามันไปเกี่ยวกันได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังครับเสาหลักเมืองที่สร้างขึ้นเพราะเชื่อว่าจะทำให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยเขามีตำนานเรื่องเล่าที่ค่อนข้างน่ากลัวเขาว่ากันว่านะครับขีดเส้นใต้นะคำว่าเขาว่ากันว่าการตั้งเสาหลักเมืองในอดีตเนี่ยเป็นพิธีกรรมที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากต้องมีการสังเวยชีวิตคนในพิธีเพื่อความศักดิ์สิทธิ์และความร่มเย็นเป็นสุขของบ้านเมืองแบบ full option ซึ่งตามตำนานนี่นะครับเขาว่ากันว่าพิธีกรรมนี้ต้องนำคนที่ชื่ออินจันมั่นคงมาฝังลงหลุมแบบทั้งเป็นซึ่งวิธีการที่จะหาคนชื่ออินจันมั่นคงเนี่ยนะครับเขาก็จะตะโกนเรียกซุ่มหาตามบ้านเรือนและถ้าใครขานรับเนี่ยก็จะถูกเอาตัวไปเลยทันทีครับแล้วเมื่อพิธีเริ่มขึ้นทั้ง4คนจะถูกผลักลงหลุมและพอได้เริ่มผู้ทำพิธีก็จะตัดเชือกที่ผูกเสาเอาไว้ให้หล่นทับทั้ง4คนเพื่อให้กลายเป็นผู้ปกป้องรักษาบ้านเมืองให้มีแต่ความสงบสุขครับอันนี้เราก็ลองมาคิดตามว่าเออถ้าเป็นเราเราจะอยากทำอย่างนั้นไหมนะแต่ก็ไม่ใช่แค่ว่าชื่ออินจันมั่นคงแล้วจะหวยออกเลยนะครับเพราะคนที่ชื่ออินจันมั่นคงที่ว่ามาเนี่ยจะต้องมีลักษณะตามที่กำหนดไว้นะครับคือไม่ใช่นักโทษประหารไม่มีรอยสักไม่เจาะหูและเกิดตามที่โหรกำหนดไว้เท่านั้นครับนี่แหละมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งที่มาของความเชื่อที่ว่าถ้าได้ยินใครเรียกชื่อหรือได้ยินเสียงอะไรแปลกตอนกลางคืนเนี่ยอย่าไปขานรับหรือทักเด็ดขาดซึ่งอันเนี้ยมันก็ยังสอดคล้องกับสมัยก่อนที่เชื่อว่ากลางคืนเป็นเวลาที่พูดผีปีศาจจะออกมาอาละวาดและก็จะมีการปล่อยของปลองวิชาอาคมก็อาจจะเป็นได้นะครับที่การยกเอาเรื่องของอินจันมั่นคงเนี่ยก็คงเป็นอีกหนึ่งอุบายที่คนโบราณก็คิดขึ้นมาละครับซึ่งเรื่องของอินจันมั่นคงเนี่ยก็ยังไม่มีหลักฐานที่ถูกบันทึกการเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับเป็นเพียงตำนานที่เราบอกตั้งแต่ตอนต้นไงครับว่าให้ขีดเส้นใต้คำว่าเขาว่ากันไว้เพราะในตำราพระราชพิธีฝังหลุมพระนครเนี่ยนะครับได้มีการเขียนถึงพิธีตอกเสาหลักเมืองไว้ค่อนข้างละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบก็ไม่ได้พบนะครับว่ามีการสังเวยชีวิตคนอย่างอินจันมั่นคงแต่อย่างใดซึ่งเรื่องของความเชื่อเหล่านี้ที่เล่าต่อๆกันมาเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ถูกตั้งคำถามอย่างมากมายโดยยิ่งกับไอ้คำที่เขาว่ากันว่าเขาคนนี้มันคือใครครับเขาคือใครเราก็มีความเชื่ออย่างหนึ่งว่ามันคงเป็นกุศโลบายต่างๆของคนในสมัยก่อนที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่มีความหวังดีต่อลูกหลานของพวกเขานั่นเองครับใครเรียกวะไม่มีเนาะโอเค